ช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยการ์ดหุงต้มปตท.สวัสดีค่ะร้านแหนมเนืองป้าเก๋ค่ะเปิดมาได้55ปีแล้วค่ะขายมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าค่ะมาจากคุณแม่แล้วก็คุณอาแล้วก็มาถึงป้ารักแล้วก็ขายมาเรื่อยๆก็ลูกค้าเยอะค่ะก็มาจากข้าราชการส่วนมากวันหยุดราชการส่วนมากจะพาครอบครัวมาทานก็เยอะผมมาทานร้านนี้ตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆเลยครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยนานแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆหลายสิบปีแล้วนานแล้วค่ะเป็นลูกค้าประจำอาหารที่แนะนำนะคะก็จะมีแหนมเนืองสุดเด็ดข้าวเกี๊ยวปากหม้อขนมจีนทรงเครื่องเวียดนามอร่อยค่ะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็มีกุ้งพันอ้อยของหวานมีบัวลอยเผือกนะคะบัวลอยเราใช้เผือกหัวโตค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวน้ำหอมกะทิสดค่ะไม่ใส่แป้งเยอะน้ำจิ้มเราจะเป็นตับหมูบดแล้วก็จะใส่มันฝรั่งอะค่ะจะละเอียดมากแล้วก็หมูเราก็หมูแท้ๆไม่ใส่แป้งไม่ใส่อะไรเลยแป้งเราก็ทำเองจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะขายบัตรขายมากแต่กำไรน้อยอาหารที่ชอบคือเนี่ยค่ะแหนมเนืองชอบแหนมเนืองเพราะว่ามีผักเยอะดีค่ะคือน้ำจิ้มก็ทำถูกใจอะนะคะปอเปี๊ยะสดอะไรอย่างเงี้ยนะอร่อยแหนมเนืองครับกับปอเปี๊ยะทอดแหนมเนืองอย่างเดียวเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเชิญมาทานอาหารเวียดนามนะคะร้านแหนมเนืองป้าเก๋ค่ะขาย 3:00 น.ถึง 18:00 น.น่ะทุกวันไม่มีวันหยุดแต่มาร้านป้าเก๋ห้ามไปทานที่อื่นนะฮะนอกใจไม่ได้เคยไปทานที่แถวๆทางอีสานแถวหนองคายนะคะแต่กรุงเทพก็ติดใจที่ร้านนี้แล้วค่ะบรรยากาศก็ดีเป็นกันเองผมเลยก็ว่าอาหารของเขาเนี่ยรสชาติดีมากเป็นอาหารเวียดนามที่ผมทานแล้วไปทานหลายที่ก็ไม่เหมือนทานไงอร่อยไงก็คงอร่อยอย่างนั้นตลอดเวลาจนถึงวันนี้ก็ยังอร่อยอยู่โดยการ์ดหุงต้มปตท.คุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง